ยานแห่งชาติโยเซมิติอยู่บนเทือกเขาเซียร่าเนวาดาทางตะวันออกของรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโยเซมิตินี่เป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากภูเขาที่สวยหน้าผาที่สูงชันน้ำตกที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือแล้วก็ต้นสนขนาดยักษ์ที่จะพบได้เฉพาะในเขตนี้เท่านั้นในหุบเขาโยเซมิติเราจะได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามติดอันดับโลกหุบเขานี้ถูกตัดผ่านด้วยธารน้ำแข็งหรือกลาเซียในอดีตจนกลายเป็นหุบเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาเป็นหุบเขาที่ยาว13กิโลเมตรเวลาที่เราเข้าไปเที่ยวก็คือเที่ยวไปในหุบเขาการเดินทางท่องเที่ยวก็ต้องใช้รถถ้าจะเที่ยวทั่วน่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2วันเพราะแม้จะมีระยะทางแค่10กว่ากิโลเมตรแต่ก็มีจุดที่ควรแวะดูมากมายส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำตกที่มีหลายจุดหลายแห่งให้จอดแวะชมได้แต่ที่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือน้ำตกโยเซมิติเนี่ยครับเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือเป็นน้ำตก2ชั้นสูงรวมกันทั้ง2ชั้นประมาณ739เมตรตรงนี้ครับเมื่อขับรถทะลุอุโมงค์วาโวนาที่เขาระเบิดหินลอดภูเขาทั้งลูกเราเห็นแล้วก็จะลืมหายใจไปเลยครับซ้ายมือจะเป็นภูเขาสูงชันคล้ายกับหัวช้างที่เรียกว่าเอลแคปิตันมองทางขวามือจะเห็นน้ำตกเรียกว่าไบรดันเวลมองไกลๆจะดูคล้ายกับผ้าคลุมหน้าของเจ้าสาวแบบฝรั่งด้านหลังมองผ่านออกไปไกลๆจะมองเห็นหน้าผาฮาฟโดมอันใหญ่โตตั้งตระหง่านสูงเด่นมาที่นี่ในช่วงบ่ายจะถ่ายภาพได้สวยเพราะแสงอาทิตย์จากทิศตะวันตกจะทำให้เกิดเงาที่เด่นชัดที่สุดครับโปรดให้คำติชมช่วยกดติดตามแล้วYouTube จะแจ้งคุณเมื่อมีคลิปใหม่ๆจากรุ้งแปดสีคราวหน้าเราจะพาไปให้ถึงแกรนด์แคนยอนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในสหรัฐอเมริกา